ือขาหน้าถ้าลากขามีหางด้วยน่ารักดีนะฟันดีเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวตรงไหน GPS ทำงานด้วยร้อยเมตรเลี้ยวขวาจริงเหรอไกลนั่นนี่นะตรงไหนนี่บ้านแปะนี่ป่ะนี่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่เหมือนเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นี่บ้านแปะบ้านขุนแปะโอเคโครงการหลวงคุณแปะสวนดอกไฮเดรนเจียพอเข้ามาก็แบบเป็นหมู่บ้านเลยเนาะพอเราเลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทางยังเป็นทางลาดยางอยู่นะคะแต่ว่าทางมันก็จะแคบลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็ขับกันยาวๆเข้าไปเรื่อยๆจากหน้าปากทางเมื่อกี้22กิโลอ้าวขับขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีขึ้นเขาชันด้วยอะลืมเปลี่ยนคนขับงานเข้าโอ้เส้นทางตรงนี้สวยเลยอ่ะนี่ดูหน้าผาด้านบนทางขึ้นเขาแบบนี้เราก็เปลี่ยนคนขับเรียบร้อยโอ้ระหว่างทางมีน้ำตกด้วยนี่แบบเป็นน้ำตกที่แบบอยู่ด้านทางริมถนนเลยนะคะนี่ใกล้ถึงบ้านขุนแปะมีน้ำตกขยันด้วยอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ ชื่อน่ารักเชียวทางเริ่มว่าเป็นทางดินแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอีกประมาณกี่กิโลนะจากตรงนี้อ้ออีก750เมตรโอ้โหพาน้องมาสเตอร์2มาลุยกันอีกแล้วนี่เหมือนเราจะมาถึงแล้วมีนากระท่อมน้อยจอดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะจอดด้านบนไหมเดี๋ยวเขาเหมือนเขาจะมันจะย้ายรถตรงนี้ค่ะเราต้องไปทางไหนตอนนี้มาถึงหน้าที่พักแล้วสวัสดีค่ะนี่ใช่ไหมคะมีนากระท่อมน้อยอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะจ๋าและทราเวล101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่บ้านขุนแปะอําเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงโฮมสเตย์ที่เราจะมาพักกันในทริปนี้แล้วด้วยที่นี่มีชื่อว่าขุนแปะมีนากระท่อมน้อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันมาดูว่าลูกค้าที่มาของเราอ่ะว้าวเหรอได้กินสดขนาดไหนนี่อะไรคะสับปะรดอุ้ยสับปะรดมาเป็นถุงเลยอ่ะนี่คือแต่ละฤดูอาจจะไม่เหมือนกันบางช่วงอาจจะไม่ค่อยมีครับแต่ว่าช่วงนี้คือเป็นความโชคดีที่มาแล้วมีด้วยอย่างเงี้ยครับครับช่วงนี้ก็สับปะรดสดกว่านี้ก็คือไปอยู่บนต้นแล้วนะดมกลิ่นนะเด็ดมาเมื่อเช้านี่ครับเนี่ยอันนี้คือ
ันนี้คือเขาคัดเกล็ดก็คือมันจะผิวไม่สวยเฉยๆนะบ้านพักก็จะมี2หลังอันนี้วันนี้จะพักบ้านหลังไหนคะหลังที่1หรือหลังที่2ที่1นะคะหลังที่1ตรงนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูตรงนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะนี่ขอบคุณค่ะคุณแปะมีนากระท่อมน้อยเนี่ยพี่เขาบอกว่าบ้านที่เราพักนะคะก็คือหลังแรกตรงนี้เลยโอ้บรรยากาศดีมากเนี่ยแล้วที่สำคัญพอมาถึงอะข้างบนนี้อากาศเย็นสบายเลยค่ะจากที่ร้อนๆข้างล่างนะตอนนี้คืออากาศดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในที่พักกันนะคะนี่โอ้ก็จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมีทางเดินเข้าไปตรงนี้ที่นี่เขาจะมี2หลังนะคะก็วันนี้เราพักหลังนี้น่าจะเป็นหลังที่1นะนี่เปิดเข้ามาก็จะเป็นโซนระเบียงนะคะให้เราแบบนั่งชมวิวสวยๆตรงนี้ก็จะเห็นวิวแบบว่าเป็นหน้าขั้นบันไดนะคะแล้วก็ทิวเขากันด้วยไปดูด้านในห้องพักกันดีกว่าเน่นี่นะคะนี่ห้องนอนเขาก็จะมีชุดเครื่องนอนให้ด้วยเรียบร้อยที่นี่พี่เขาบอกว่ามีไฟฟ้านะคะก็โอเคเลยมีแสงสว่างให้เราในคืนนี้แล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวอยู่ด้านนี้ก็มีห้องน้ำส่วนตัวให้เรียบร้อยนี่เลยก็เนี่ยแหละค่ะห้องพักของเราในวันนี้นะคะที่นี่ขุนแปะมีนากระท่อมน้อยที่นี่ราคาอยู่ที่คนละ700บาทนะคะรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้ากันด้วยนี่บรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่นะคะก็จะมีจุดท่องเที่ยวอีกหลายจุดเลยก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 4:30 นนะคะเรากำลังออกจากที่พักจะไปเดินกันในหมู่บ้านนะคะก็พี่แม่เจ้าของที่พักแล้วก็น้องมีนานี่ที่มาของชื่อมีนากระท่อมน้อยเป็นลูกสาวพี่แม่อีกทีนึงอันนี้ขออนุญาตยายก็จะไปด้วยอันนี้จุดแรกที่เราจะไปนี่คืออะไรนะคะจะเป็นนี่จะเดินไปทางนี้ครับเดี๋ยวเดินมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาได้ไหมมาตรงนะขั้นบันไดใกล้ๆครับก็เดี๋ยวเราจะลงไว้ที่นาขั้นบันไดกันก่อนเป็นทางเท่าไหร่นะคะโอ้ยม1ดอกดาวกระจายป่าสวยเลยอ่ะกำลังเริ่มบานนี่ข้างหน้านี่เป็นทุ่งนาแล้วเป็นนะขั้นบันไดแล้วเป็นลูกเขามันจะได้สามสเต็ปเลยวัดเนี่ยเหรอคะอันนี้ครับเป็นวัดครับแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นจุดที่บ้านที่ส่องมาทางนี้แล้วถ่ายภาพมันก็จะเป็นแบบเย็นเนี่ยก็ได้กินข้าวพันธุ์เนี้ยครับนอกจากจะได้กินผักสดๆที่เพิ่งเก็บมาเย็นนี้เราจะได้กินข้าวจากนี่เลยที่ปลูกตรงนี้เลยดูหูออกรวงสวยงามมากเป็นแบบข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่นี่เลยสูงแบบนี้เลยครับเป็นพันข้าวไก่ป่าข้าวไก่ป่าเ
be the heart that holds on tight. Don't let me let it go. And I hope you never doubt it, that I am here to stay, to give you all my love for all my days. ขามาอย่างเท่ขากลับหลังกระบะแล้วก็อย่างไวเกาะดีๆได้ขึ้นไปทางมอกกี้ที่กูกลับเป็นไหมอ่ะค่ะเปิดมาแล้วค่ะเย็นวันนี้แอบมาดูแม่ครัวทำอาหารกันสักหน่อยนี่ห้องครัวนะคะจะอยู่ด้านบนนี้นะคะอยู่ตรงไหนนะห้องนี้หรือเปล่าเอ๊น่าจะเป็นโซนนี้นี่แอบมาส่องห้องครัวบุกเข้ามาถึงในห้องครัวเลยนี่ดูได้เลยครับโอ้แม่ครัวตัวน้อยด้วยเหรอเนี่ยสองสเต็ปมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่ครับนี่หน้าหนาวนี่คือต้องใช้ตัวนี้ครับโอ้นี่เป็นเตาแบบดั้งเดิมเลยเนาะนี่แบบว่าภูมิปัญญาเลยเนาะอุ่นเลยอ่ะค่ะอุ่นเลยนี่น้องมีนาโชว์ฝีมือไข่เจียวต้มจืดอันนี้เป็นน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องนี่เสร็จแล้วน้ำพริกปลากระป๋องเราจะได้อุ่นอีกทีผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้เนาะบางที่เราเขาจะใช้เป็นไอ้ผักไอ้ผักขาวปีเนาะซึ่งมีทั่วไปแต่ว่าของเราใช้ผักสลัดเลยสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงก็คือจะใส่ต้มใส่ในต้มจืดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสุดยอดโอ้เข้ามาในห้องครัวแล้วหิวเลยอีก10 นาทีนั่งจะรอนั่งจะรอนะดูผักสดเลยเห็นไหมโอ้นี่ไงผักโอ้โหให้เยอะแบบนี้เลยเป็นอาหารแบบผักสดแค่ไม่พอก็เสริมได้โอ้โหเยอะมากโอ้ค่ะโอ้โหพร้อมอาหารเย็นมาแล้วนี่น้องมีนาขอบคุณค่ะนี่เลยเมนูเด็ดวันนี้เมื่อกี้แอบไปส่องที่ค่ะไปส่องที่ห้องครัวมานี่เป็นเหมือนเป็นต้มจืดนะคะจ๋าเห็นในครัวเมื่อกี้เนี่ยเลยโอ้โหให้มา2จานเลยเหรอ2ชามเลยอ่ะใหญ่ใหญ่มากแกะไม่ออกนี่ต้มจืดนะคะที่ใส่ผักแบบสดๆอ่ะเขาบอกว่าใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนผักสลัดอะผักคอสแบบนี้นะแทนผักกาดนะคะแล้วก็จะมีนี่น้ำพริกปลากระป๋องน่าทานมากผัดกระหล่ำสดๆจากบนดอยนี้เลยไข่เจียวฝีมือน้องมีนาเอมีแคบหมูนะคะแล้วก็เสาวรสสดๆโอ้โหพร้อมทานงั้นเดี๋ยวเรามาทานอาหารเย็นกันเนี่ยข้าวก็เป็นข้าวที่ปลูกที่นี่เหมือนกันที่เราไปเดินเล่นกันมานะคะตักไม้เต็มเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:40 นะข้างนอกยังมืดอยู่เลยค่ะก็เมื่อกี้พี่เขาเอานี่ชาเลือดมังกร
เป็นสีชมพูชมพูแดงๆแบบนี้นะคะมาให้แล้วก็จะมีเป็นกาแฟโอวัลตินกาน้ำร้อนด้วยเอามาให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกินลองท้องกันก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นรถไปจุดชมวิวกันค่ะนี่นะคะเช้านี้เราก็จะขึ้นรถกันไปที่จุดชมวิวเนาะนี่แต่ว่าน่าจะเป็นรถคันนี้นะคะเนี่ยแล้วก็จะแชร์ไปกับเพื่อนๆกันนะคะคันนี้ก็อยู่ที่500บาทเขาก็จะพาเราไปชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆจุดด้วยพอเราเดินจะทุ่งนาแล้วจะพาไปเดินจุดนี้ต่อนะอันนี้ไปถึงวงใหญ่ใช่ไหมคะใช่เพราะเห็นอันนี้คนมาแบบคนเยอะเฉพาะปากกล้วยหนึ่งนะเฉพาะหยกด้านในเนี่ยฝ่ามือเราเห็นในการฝ่ามือเราเห็นในฝ่าคนเฉพาะหยกมาถึงแล้วจุดชมวิวชื่ออะไรนะคะซอยบาเอโจครับบาเอโจจุดแรกที่พามาเลยครับดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่เดี๋ยวมาดูพระอาทิตย์กระชุ่มวิวกันค่ะดอยไหนคะไปกันเลยนะครับพอมาถึงด้านบนนะเราก็จะเห็นนี่เป็นพระพุทธรูปนะคะอยู่ด้านบนตั้งตระหง่านในรถนี้ตรงนี้เลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะทางนู้นแสงกำลังสวยเลยอ่ะนี่อยากขึ้นตรงยอดเขาตรงนู้นพอดีแล้วพามองมาบนด้านขวาตรงนี้ตรงช่องเขาเนี่ยนะคะตรงนั้นน่ะเป็นทะเลหมอกนะฟูๆเลยเห็นอยู่ไกลๆตรงด้านโน้นนะคะบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันเดี๋ยวเราไปตรงไหนคะคะสวนดอกไม้ไฮเดนเยียเดี๋ยวเราไปกันสมมุกสมบัติไอ้เดียวคนเดียวก็ว่าโอเคโอ้ทางโหดมากอันนี้เป็นเส้นทางหลักเลยไหมคะทางหลักครับโอ้โหนี่ทางหลักแล้วเนี่ยหลักที่มาต้องมีทางนั้นแล้วครับมีทางเดียวด้วยขึ้นไปเส้นทางเลยครับมาถึงแล้วสวนไฮเดนเยียค่ะเนี่ยเต็มเลยโอ้กำลังแบบปานสวยมากจะมีทั้งแบบสีม่วงๆแล้วก็สีขาวด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาชมนะคะดอกไฮเดนเยียก็จะมีสวนกว้างๆตรงนี้มีค่าข้าวคนละ30บาทค่ะLike who I am, who I love, where I've been and where I came from. ใหญ่มากเลยอ่ะ Grew up on 913 a blue rock. สวยมากเคยเห็นแต่แบบเป็นแบบว่าช่อเล็กๆนะนี่คือของจริงเลยจับสวนโอ้ Then out in the California sunshineสวยมากค่ะ
and shattered windows throwing baseballs. นี่วิวนะขั้นบันไดตรงนี้สวยเลยค่ะโอ้ยาวมาตั้งแต่ตรงนู้นสวยมากเลยเดี๋ยวเขาก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวกันแล้วนะบอกว่าเมื่อกี้พี่แม่บอกว่าปลายเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บข้าวกันแล้วนะคะนี่และนี่คือทริปบ้านขุนแปะอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปเราที่ได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะทั้งวิวเขาทุ่งนาสวนดอกไม้กันด้วยรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้าค่ะนู่นชมวิวนาขั้นบันไดกันต่อ